สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูแกงคั่วเนื้อผัดแห้งบอกเลยว่าอร่อยจนข้าวหมดหม้อไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเนื้อวัว300กรัมให้เราหั่นเนื้อวัวเราเป็นชิ้นบางๆตามชอบได้เลยครับมะเขือเปาะ300กรัมนะครับให้เราหั่นเป็นชิ้นๆเลยครับหั่นเสร็จแล้วนะครับก็นำมะเขือเราไปแช่น้ำเกลือไว้นะครับเพื่อที่มะเขือของเราจะได้ไม่ดำนั่นเองนะครับใส่เกลือป่นลงไปในน้ำครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็นำมะเขือเราลงไปแช่ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ให้เราซอยพริกชี้ฟ้าแดงเขียวอย่างละ2เม็ดนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำแกงคั่วเนื้อผัดแห้งกันเลยครับตั้งกระทะนะครับแล้วเปิดไฟกลางแล้วให้เราเทหัวกะทิลงไป250 ml นะครับทางครัวสนามต้องขอขอบคุณพี่อิฟอยู่คงนะครับ FC จากครัวสนามนะครับที่ส่งพริกแกงเผ็ดและพริกแกงต่างๆจากครัวลุงวีดนะครับมาให้ครัวสนามได้ลองใช้นะครับบอกเลยว่าพริกแกงเผ็ดมีความหอมอร่อยเข้มข้นมากๆเลยครับถ้าเพื่อนๆต้องการพริกแกงจากครัวลุงวีดนะครับสามารถติดต่อได้เบอร์โทรที่ผมขึ้นให้ทางหน้าจอเลยนะครับหรือทักไปที่เพจพี่อิฟอยู่คงได้เลยนะครับเขามีบริการส่งถึงที่เลยครับในขั้นตอนนี้นะครับผมใส่พริกแกงเผ็ดลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับให้เราผัดพริกแกงกะทิให้เข้ากันนะครับผัดให้พริกแกงรสแตกกลิ่นหอมและกะทิแตกมันเลยครับกะทิของเราก็แตกมันแล้วนะครับให้เราใส่เนื้อวัวลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันผัดให้เนื้อวัวเราสุกสักเล็กน้อยก่อนที่จะปรุงเครื่องลงไปนะครับเนื้อของเราก็สุกเล็กน้อยแล้วนะครับปรุงรสชาติเลยครับเกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับและตามด้วยมะเขือป่อที่เราแช่น้ำเกลือไว้นะครับตักขึ้นเสด็จน้ำแล้วก็ใส่ลงไปผัดให้เข้ากันเลยนะครับเราจะนำฝาหม้อมาปิดอบไว้ประมาณ 2-3 นาทีนะครับเพื่อให้มะเขือของเราสุกและไม่ดำนั่นเองนะครับมะเขือเราก็สุกดีแล้วนะครับให้เราผัดคลุกเคล้าอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้เราใส่พริกชี้ฟ้าแดงเขียวที่เราซอยไว้ลงไปเลยครับตามด้วยใบมะกรูดฉีก5ใบใบโหระพา1กำมือแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้ใบโหระพาของเราแตกกลิ่นหอมแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับแกงคั่วเนื้อผัดแห้งสูตรโฆษณาสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติจะมีความเผ็ดอร่อยอย่างลงตัวเลยนะครับได้ความหอมของพริกแกงเผ็ดนะครับแล้วก็เนื้อก็นุ่มๆชุ่มฉ่ำเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับบอกเลยว่าข้าวหมดหม้อแน่นอนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้